แม่เพื่อนๆถามมาในช่องคอมเมนต์ครับว่ามีกล้องกระจกตัวไหนราคาถูกๆแล้วใช้งานได้ดีๆบ้างไหมอ่ะวันนี้จัดเลยครับเอามาให้ดูครับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูช่อง T3B เป็นครั้งแรกนะครับที่นี่ไม่มีจำหน่ายสินค้าใดๆนะครับเป็นเพียงช่องรีวิวสินค้าเท่านั้นเองแต่เพื่อนๆสามารถสั่งสินค้าแบบเดียวกับที่ผมรีวิวได้จากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา2ทุ่มตรงก่อนหน้านี้ครับผมก็ได้ทำคลิปกล้องติดรถยนต์ที่สำหรับติดกับกระจกมองหลังครับไปหลายตัวแล้วนะครับน่าจะ 6-7 ตัวแล้วล่ะแล้วก็เพื่อนๆถามมาเยอะแยะเลยครับตั้งแต่ผมทำรีวิวปีที่แล้วนะแรกๆเนี่ยตัวนึงเกือบ 4,000 บาทเดี๋ยวนี้ก็ราคาย่อมเยาลงครับเหลือ 2,000 กว่าบาทนะครับแต่บางคนเนี่ยอยากได้ตัวแบบราคาย่อมเยาครับแล้วก็ใช้งานได้อ่ะวันนี้ครับจัดให้อีกหนึ่งตัวครับกับเจ้าตัวนี้ครับ Nanotech 908T ครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวไซส์เล็กนะครับใช้งานได้จอทัชสกรีนด้วยนะครับแต่ว่าเนื่องจากจอมันเล็กลงครับราคามันก็ย่อมเยาลงแต่คุณภาพของภาพที่ได้ครับรวมถึงประสิทธิภาพการใช้งานฟังก์ชันในการใช้งานไม่ได้ต่างกับตัวแพงๆเลยนะครับแค่หน้าจอเล็กลงเท่านั้นเองถ้าพร้อมแล้วครับเดี๋ยวเราไปแกะกล่องดูกันเลยได้ครับผมเคยรีวิวกล้องกระจกติดรถยนต์ครับไซส์4นิ้วนะ Nanotech ตัว507ไปแล้วนะครับวันนี้เนี่ยสั่งมาอีกตัวนึงครับเป็นเจนใหม่นะก็จะเป็นแบบเดียวกันเลยตัวนี้เป็นโมเดล 908T ดังนั้นครับไม่ต้องเสียเวลาครับเรามาแกะกล่องดูข้างในกันก่อนเลยครับของที่ให้มาแน่นอนครับกล้องกระจก1ตัวนะครับแบบนี้นะกล้องที่ติดหลังรถยนต์นะครับเป็นกล้องลูกเต๋านะครับความชัดก็720p นะครับเป็นแบบสี่เหลี่ยมแล้วก็ยางรัดกับกระจกนะครับรวมถึงสาย power ที่ต้องใช้ในรถยนต์ครับวัสดุกล้องตัวนี้นะครับเป็นโลหะหน้าจออมฟ้านิดนึงนะครับแกะเลยนะครับนี่หน้าจออมสีฟ้าครับแล้วก็ขอบเป็นโลสโกนะครับสีอมทองๆนะที่แปลกกว่ากล้องตัวอื่นครับกล้องตัวนี้ครับมันอยู่ฝั่งคนขับครับคือปกติกล้องที่เราเห็นเนี่ยมันจะอยู่ฝั่งคนนั่งคือฝั่งนี้นะครับแต่กล้องตัวนี้เนี่ยมันย้ายไปอยู่ฝั่งคนขับครับซึ่งมันก็มีข้อดีนะที่เวลาเราไปติดที่กระจกเนี่ยกระจกมันก็จะเอ็นมาทางคนขับครับซึ่งก็ปรับแต่งกระจกง่ายดีนะครับตัวกล้องด้านหลังเนี่ยเป็น170องศา wide screen นะครับปรับองศาขึ้นลงได้แล้วก็มีไฟ LED ข้างหลังมาผมเชื่อว่าน่าจะเป็นพวกอินฟราเรดอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวค่อยลองดูนะด้านหลังมีปุ่มรีเซ็ตนะครับแล้วก็ด้านบนมีช่องเสียบ TF card นะครับหรือ micro SD ช่องเสียบกล้องมองหลังช่อง power นะครับด้านล่างมีปุ่มกดนะครับปุ่ม M ปุ่มขึ้นลงปุ่ม power แล้วก็ปุ่มโอเคครับแล้วก็ที่เราเห็นนะครับก็คือจอเป็นไซส์4นิ้วนะครับประมาณ4นิ้วนิดๆครับ 4.2 4.3 นิ้วนั่นแหละสำหรับภาพหน้าจอครับก็เป็นหน้าจอแบบ4นิ้วแบบนี้นะครับภาพก็คมชัดดีนะถือว่าใช้ได้เลยนะครับรายละเอียดของภาพเนี่ยมองข้างหน้าเนี่ยเห็นตัวหนังสือเลยนะครับนี่เห็นไหมเห็นตัวหนังสือชัดเจนนะครับเดี๋ยวค่อยไปลองรถที่รถอีกทีนะว่าการใช้งานเนี่ยจะถ่ายออกมาจริงแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับแต่โดยฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยก็ถือว่าใช้งานได้ดีอ้อเดี๋ยวผมเสียบกล้องมองหลังให้ดูด้วยนี่ครับสำหรับกล้องหลังนะแล้วก็เราสามารถต่อกับสายไฟถอยหลังไฟถอยหลังรถยนต์นะครับก็สามารถสวอปกลับมาครับเวลาเราเข้าเกียร์ถอยหลังได้เหมือนกันนะฮะโหมดการดูนะครับก็มี3โหมดนะฮะเพียงแค่คลิกหน้าจอด้วยนะครับนี่คือกล้องหน้าอย่างเดียวไอ้นี่กล้องหลังอย่างเดียวนะนี่คือภาพกล้องหลังนะแบบนี้นะครับนี่กล้องหลังก็ถือว่ากล้องหลังชัดนะ 720p ใช้ได้เลยนะครับกดที่หน้าจออีกทีนึงกลายเป็นกล้องหน้านะฮะนี่กล้องหน้ากดหน้าจออีกทีนึงนะครับนี่ดู2กล้องนะครับกล้องหน้ากล้องหลังกดหน้าจออีกทีนึงนะครับนี่เป็นกล้องหลังกล้องหน้านะครับแล้วก็ดู2ข้างก็ได้นี่แบบนี้นะสำหรับตัวกล้องครับหน้าจอสกรีนเนี่ยมันจะดูมืดๆนิดนึงนะครับเพราะว่าจอเป็นสีดำแต่ก็ดีนะครับเวลาเราขับรถกลางคืนเนี่ยมันไม่แยงลูกตานะครับก็หน้าจอก็มีปุ่มด้วยกัน4ปุ่มนะครับก็มีปุ่มนี้ก็คือจริงๆกราฟวัดความเร็วนี่คือจริงๆเข้าไปในโหมดกล้องครับแล้วก็กดปุ่มถ่ายภาพนะครับโหมดไฟล์วิดีโอย้อนหลังแล้วก็การตั้งค่าครับสำหรับการตั้งค่านะครับเราสามารถเลือกคุณภาพของวิดีโอได้นะก็มีตั้งแต่ 1080p นะครับสำหรับคนที่ใช้ 1080p เนี่ยผมแนะนำมาใช้การ์ดดีๆนิดนึงนะครับพวกคลาส10ขึ้นไปนะส่วนคนที่ซื้อคลาส4เนี่ยไปใช้แค่ 720p ก็พอนะครับคุณภาพวิดีโอเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่2 เมกครับโดยบันทึกสูงสุดได้เนี่ย
ความละเอียดถึง8เมกครับสามารถตั้งลูปวิดีโอหมวดจากการเคลื่อนไหวสมบูรณ์แสงขาวการปรับความคมชัดการเปิด WDR ถ่ายภาพย้อนแสงการหน่วงเวลาเปิดหน้าจอเลือกบันทึกเสียงเซ็นเซอร์ปาร์คโหมดนะครับการตั้งวันที่นะครับภาษามีภาษาไทยด้วยนะครับใช้งานสะดวกแล้วก็ตัวนี้เนี่ยภาษาไทยเนี่ยเขาค่อนข้างตรงแล้วนะไม่เหมือนก่อนหน้านี้นะครับภาษาไทยไม่ค่อยดีเลยตอนนี้ภาษาไทยดีแล้วนะครับมีฟอร์แมตนะเวลาการ์ดเต็มการ์ดเออร์เลอร์เนี่ยเข้ามากดฟอร์แมตได้แล้วก็คนที่ใช้ทุกครั้งครับเวลาเราใช้กล้องวงจรปิดหรือกล้องอะไรก็ตามเนี่ยครั้งแรกเข้ามาครับฟอร์แมตการ์ดก่อนเลยปรับตั้งคืนค่าโรงงานนะครับรุ่นเฟิร์มแวร์ก็ไม่มีอะไรครับเหมือนกล้องที่เคยรีวิวให้ทุกตัวนั่นแหละนะด้านบนเนี่ยเราจะเห็นว่ามีตัวบอกครับว่าเรากดเปิดอะไรไปบ้างนะครับตอนนี้ผมเปิด WDR นะครับแล้วก็ยังไม่ได้ใส่ TF card นะครับเปิดไมค์ไว้ละนะครับแล้วก็มีแบตเตอรี่นะครับมีวันที่เวลาขึ้นหน้าจอทุกอย่างเรียบร้อยนะครับแล้วก็จอเล็กกระทัดรัดนะครับไม่เกะกะดีที่ตอนนี้ผมชอบมากๆคือตัวสกรีนหน้าจอครับมันเป็นสีดำครับมันไม่แยงลูกตาสำหรับเจ้ากล้อง Nanotech 908T นะครับก็เป็นกล้องที่เหมาะสำหรับรถในเมืองไทยนี่แหละนะเพราะว่าใช้พวงมาลัยขวาครับกล้องอยู่ด้านขวาแล้วก็สามารถต่อเข้าเกียร์ถอยหลังครับเพื่อแสดงเส้นกะระยะได้นะครับแล้วก็ภาพจากกล้องหน้าครับดูเวลา playback เนี่ยถือว่าชัดมากเลยแต่ว่าพอเอาไฟล์ออกมาครับไฟล์ไม่ค่อยชัดครับไฟล์มีเส้นๆแบบนี้แล้วก็ตกบ้างนะครับช่วงเย็นนะก็ใกล้เคียงกันครับแล้วก็ช่วงกลางคืนก็เหมือนกันนะคือภาพจากกล้องหน้าเนี่ยบอกเลยครับว่าไฟล์ที่ได้มาเนี่ยไม่ค่อยดีเลยนะครับแต่ว่าเวลาดูจากกล้องตัวกล้องเองครับเปิดดูจากกล้องเองเนี่ยกับชัดนะฮะอ่ะมาดูที่กล้องหลังบ้างนะครับสำหรับกล้องหลังเนี่ยกลางวันเนี่ยชัดครับชัดมากครับชัดเวอร์ชัดยิ่งกว่ากล้องหน้าอีกครับส่วนช่วงเย็นนะก็ถือว่าใช้งานได้ครับช่วงกลางคืนเนี่ยถ่ายภาพย้อนแสงก็ใช้ได้นะครับภาพสว่างคมชัดดีครับจบไปแล้วครับกับเจ้าตัวนี้ครับกล้อง Nanotech 908T นะครับก็ตัวเล็กๆใช้งานง่ายๆนะครับราคาสบายกระเป๋าครับก็มีกล้องไปติดแล้วนะเพื่อความปลอดภัยของพวกเราเองเวลาขับรถทางไกลรวมถึงปลอดภัยจากการโจรกรรมรถยนต์อีกด้วยครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้กล้องกระจก 908T ตัวนี้นะครับสามารถสั่งได้จากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับก็ต้องบอกเพื่อนๆครับว่าช่วงนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับมีคนเอาคลิปวิดีโอของผมฮะไปแอบอ้างขายของเยอะแยะเลยและอย่างที่ทำวิดีโอให้ดูต้นอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับว่ามีคนเนี่ยโดนหลอกให้ซื้อสินค้าออนไลน์ครับจากเว็บที่ไม่ใช่ Lazada หรือเว็บที่เราเคยรีวิวนะเขาสร้างเว็บขึ้นมาเองเลยนะแล้วก็ใส่ของครับราคาถูกเกินจริงครับจากของราคาเกือบหมื่นเนี่ยเหลือแค่พันกว่าบาทและเอาวิดีโอผมไปใช้ครับหลังจากเพื่อนๆสั่งไปแล้วเนี่ยสั่งกล้องติดรถยนต์ครับแต่ได้ปากกาซะอย่างนั้นก็ระวังให้ดีแล้วกันครับอยากได้ของที่ดีของที่ถูกต้องครับกดจากลิงก์ใต้วิดีโอนี้นะครับชัวร์แน่นอนครับแล้วก็พบกับผมครับเดอะเบบี้บูมกลุ่มสุดๆอันซีนครับถ่ายชิปมิมดำรู้ก่อนซื้อครับจะได้ไม่ผิดหวังกับคลิปรีวิวสินค้าแบบนี้ทุกๆวันศุกร์วันเสาร์เวลา 20:00 น.และคลิปอื่นๆตามใจผมครับวันนี้ขอตัวก่อนนะครับบ๊ายบาย